สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกบัวแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะดึงกลีบแบบว่าหลวมๆนะคะตัวนี้จะดึง2ตัวนี้จะดึงแบบแน่นนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะตัวนี้เขาก็กลีบเขาก็จะบานๆหน่อยตัวนี้กลีบเขาก็จะตั้งขึ้นนะคะแล้วแต่คนชอบแบบไหนนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีมุกสีแหนบแล้วก็กาวนะคะไว้ติดมุกตรงนี้นะคะหรือใครจะใช้ปืนกาวยิงก็ได้นะคะกรรไกรค่ะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2ความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะพับริบบิ้นลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นเหลื่อมกันแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาเส้นยาไว้ด้านบนนะคะเส้นยาไว้ด้านบนเราจะมาขึ้นฐาน4กันค่ะเส้นที่1หยิบริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4สอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำฐาน8กันนะคะเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะจากนั้นเอาเส้นทางซ้ายมือเส้นนี้นะคะเอาปลายริบบิ้นสอดเก็บตรงนี้ค่ะแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะเราก็จะได้ฐาน8แบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะด้านบนจะมี4เส้นด้านล่างเขาก็จะมีริบบิ้น4เส้นนะคะจากนั้นเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นในสุดนี้นะคะวางลงมาค่ะหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะหยิบริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะเราจะทำจนกว่าริบบิ้นด้านล่างจะหมดนะคะวางริบบิ้นด้านบนลงมานะคะหยิบริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะวางริบบิ้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะเราก็จะได้แบบนี้เราจะวางริบบิ้นลงมาอีก1เส้นนะคะวางลงมาเลยนะคะให้ด้านบนเหลืออยู่3เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาริบบิ้น3เส้นนี้สอดเข้าห่วงนะคะ1 2 3นี่นะคะริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าช่องนี้เลยนะคะเส้นที่2สอดผ่านช่อง1มาโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3ผ่านช่อง1ช่อง2มาโผล่ช่องที่3แบบนี้นะคะแล้วก็รวบริบบิ้นเข้าหากันพลิกกลับด้านมาค่ะแล้วดึงให้กระชับนะคะ
พอดึงกระชับแล้วเราก็จะได้ริบบิ้นโผล่ออกมาแบบนี้นะคะช่องใครช่องมันแบบนี้นะคะเราก็จะข้าม3ค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะแล้วเราก็นับไป1 2 3นะคะวางพาดค่ะหยิบมาอีก1เส้นนะคะแล้วก็นับไป1 2 3แล้วก็วางริบบิ้นพาดหน้าเส้นที่3นะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาอีก1เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็นับไป1 2 3นะคะวางริบบิ้นพาดค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาอีก1เส้นนะคะแล้วก็นับไป1 2 3นะคะแล้วก็วางค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วก็นับไป1 2 3นะคะวางริบบิ้นพาดนะคะจากนั้นเราจะเหลือริบบิ้นตรงนี้3เส้นนะคะเราจะเอาเส้นแรกเส้นนี้นะคะสอดเก็บตรงนี้นะคะสอดตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่2แล้วก็จะสอดช่องเดิมแต่มาโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3เราก็จะสอดช่องเดิมแต่มาโผล่ช่องที่3นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับนะคะโดยใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะสอดเก็บริบบิ้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะโดยสอดตามแนวริบบิ้นนะคะนับไป1 2 3ริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องที่3นะคะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะจากนั้นแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะไล่ดึงทีละเส้นนะคะดึงให้กระชับทีละเส้นนะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้นะคะเราจะมาทำเกสรตรงนี้กันนะคะโดยเราจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะเส้นตรงนี้นะคะพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้แล้วสอดเข้าช่องฐานของริบบิ้นตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ช่องที่2นะคะ1 2นะคะแล้วก็ดึงหลวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดช่องถัดมาตรงนี้นะคะตรงฐานของมันเลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ช่องที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงหลวมไว้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเอาปลายริบบิ้นสอดตรงฐานของมันเลยนะคะส่วนริบบิ้นปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ช่องที่2นะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเราจะวนไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะแบบนี้นะคะทำริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วปลายริบบิ้นสอด
ตรงฐานของมันเลยค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นนะคะดึงให้เท่าๆกันนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะแน่นหลวมแล้วแต่ชอบเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราคิดว่าเท่ากันแล้วเราก็จะมาทำกลีบตรงนี้นะคะกลีบแล้วก็จะทำคล้ายๆก็จะทำเหมือนดอกบัวปฐุมาเลยนะคะตัวนี้จะดึงแน่นนะคะกลีบเขาก็จะตั้งขึ้นนะคะดึงแน่นดึงหลวมแล้วแต่เราชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำกลีบแรกกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นไปพับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หมอนริบบิ้นให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะจากนั้นนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะสอดเข้าตรงนี้เลยให้เขาโผล่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเราดึงรวมไว้ก่อนก็ได้ค่ะดึงทีหลังนะคะดึงริบบิ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะจากนั้นนำไปริบบิ้นสอดช่องนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะดึงริบบิ้นไปแบบนี้ทำให้เป็นกลวยแล้วก็สอดริบบิ้นค่ะดึงริบบิ้นไปแบบนี้นะคะทำให้เป็นกลวยแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดเก็บแบบนี้นะคะสอดช่องนี้นะคะดึงริบบิ้นไปแบบนี้แล้วก็ทำเป็นกลวยแบบนี้นะคะถ้ามันไม่โผล่แล้วก็ดันกดตรงนี้หน่อยนึงนะคะกดตรงนี้ลงไปนะคะนิ้วโป้งด้านซ้ายกดตรงนี้นะคะพอเราทำครบทั้ง8เส้นแล้วเราก็มาไล่ดึงให้ปลายแหลมนะคะ
แบบนี้นะคะดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงนะคะตรงนี้ชิดตรงนี้นะคะกลีบแรกเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะมันเท่ากันแล้วเราพอใจแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยโค้งแบบนี้นะคะพับริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะกลีบเขาก็จะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงกลีบด้านบนนี้นะคะเราก็ใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้นะคะถ้ากลีบตรงนี้มันเด้งขึ้นอย่างนี้นะคะเราก็ดึงลงมาดึงเส้นนี้นะคะดึงลงมาค่ะแล้วก็สอดเส้นถัดไปแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นค่ะริบบิ้นกลีบตัวนี้มันเด้งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงลงมาค่ะดึงเส้นนี้นะคะดึงตรงนี้นะคะดึงก่อนสอดนะคะแล้วก็เส้นถัดไปทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะทำแบบนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดแบบนี้นะคะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำกลีบที่2ตรงนี้อีกนะคะโดยแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะดึงริบบิ้นมาแบบนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดตรงช่องระหว่างกลีบนี้นะคะตรงนี้นะคะสอดเข้าไปช่องนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบเส้นต่อไปทำแบบนี้นะคะม้วนริบบิ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงกลีบนี้นะคะช่องนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะถ้าริบบิ้นมันบางสอดยากเราก็ใช้แหนบช่วยสอดนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปก็ดึงริบบิ้นมาดึงริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาปลายสอดเข้ากลีบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะม้วนมาแบบนี้แล้วก็สอด
เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาดูกลีบนะคะตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะคะว่าเราจะดึงแน่นหรือว่าดึงหลวมนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะเราจะเก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะเก็บริบบิ้นด้านหลังนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเอาปลายริบบิ้นสอดช่องนี้นะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงกลีบตรงนี้นะคะเราใช้แหนบช่วยนะคะใช้แหนบช่วยดึงค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่แบบนี้แล้วก็จะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเก็บริบบิ้นทั้ง8เส้นเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะลายนี้เราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราก็จะเอาเหรียญใส่ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะแล้วก็ตัดให้ชิดๆนะคะดึงแล้วก็ตัดนะคะดึงนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะมาติดมุกสีตรงนี้นะคะติดแบบนี้นะคะแล้วก็หยอดกาวไปนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใครไม่มีกาวก็ใช้ปืนกาวก็ได้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะตัวนี้เราจะดึงอันนี้จะดึงกลีบแบบหลวมๆนะคะเขาก็จะบานกลีบเขาก็จะบานแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้จะดึงแบบแน่นนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะใครจะดึงแบบแน่นหรือว่าดึงแบบหลวมๆนะคะก็จะสวยคนละแบบนะคะลองไปทำตามดูนะคะแบบง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ